สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญค่ะเกี่ยวกับการเรียนรู้ของชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืนกันต่อเลยนะคะซึ่งท่านก็คือท่านอาจารย์ดร.ชัยรัตน์โตศิลาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์บทบาทและก็หน้าที่ที่สำคัญของแต่ละหน่วยงานเนี่ยที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนไปสู่ความยั่งยืนมีหน่วยงานไหนบ้างคะแล้วก็แต่ละหน่วยงานเนี่ยมีบทบาทสำคัญยังไงคะในส่วนของหัวข้อที่4เนี่ยนะครับที่เราวางไว้ก็คือจะเป็นเรื่องของบทบาทของฝ่ายต่างๆที่จะช่วยสนับสนุนจัดการเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ให้ในชุมชนเนี่ยนะครับ เรื่องนี้เราเอาไว้ท้ายสุดเลยแต่ว่าความสำคัญเนี่ยไม่ได้น้อยกว่าเรื่องแรกๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือเราอยากให้บุคคลหรือหน่วยงานหรือใครก็แล้วแต่ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนเนี่ยอยากจะให้มีความเข้าใจธรรมชาติของชุมชนนั้นๆด้วยเนาะทีนี้จากในกรณีที่ได้ถามผมนะครับว่ามันมีหน่วยงานหรืออะไรบ้างที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเขาบอกว่าหน่วยงานสำคัญที่เราจัดกลุ่มแล้วเนี่ยครับก็มีอยู่ไม่มากที่มีอยู่ไม่มากตรงนี้คือว่ามันจะแบ่งเป็นลักษณะเหมือนเป็นประเภทนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆก็คือจะเป็นหน่วยงานของฝ่ายที่เป็นของรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานของเอกชนแต่ว่าใน2หน่วยงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเอกชนมันก็จะมีหน่วยงานที่เป็นลักษณะย่อยลงไปครับด้วยไอ้ตรงย่อยลงไปตรงเนี้ยอันเนี้ยจะทำให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นในส่วนของที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ช่วยชุมชนในการพัฒนาจริงๆครับจากการวิเคราะห์บทบาทของฝ่ายต่างๆที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในที่นี้จะขอแยกเป็น5ฝ่ายดังมีต่อไปนี้นะครับฝ่ายที่1ก็จะเป็นสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาการ2หน่วยงานรัฐ3องค์กรพัฒนาเอกชน4องค์กรธุรกิจเอกชนและ5องค์กรชุมชนครับในส่วนของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาการสถาบันการศึกษาเนี่ยจะมีบทบาทในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่สถาบันที่อยู่ใกล้ชุมชนก็คือโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนหรือวัดแล้วก็สถานศึกษาที่อยู่นอกชุมชนนะครับได้แก่วิทยาลัยมหาวิทยาลัยแล้วก็สถาบันวิจัยต่างๆสถาบันการศึกษาที่อยู่ในชุมชนโดยทั่วไปจะหมายถึงโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้านหรือตำบลหากพิจารณาถึงระบบการศึกษาไทยที่มีวัฒนการมาตั้งแต่สมัยโบราณเราจะพบว่าสถาบันการศึกษาที่สำคัญในชุมชนอีกรูปแบบนึงก็คือวัดนะครับโรงเรียนและวัดเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนเป็นอย่างมากและสามารถมีบทบาทในการส่งเสริมและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนได้เป็นอย่างมากเช่นเดียวกันเพราะในวัฒนธรรมไทยทั้งครูและพระเนี่ยเป็นบุคคลที่มีศักยภาพที่เป็นที่ยอมรับนับถือของชุมชนอยู่แล้วด้วยเหตุนี้การให้คำแนะนำหรือคำสั่งสอนของคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นที่น่าเชื่อถือและก็จะเป็นที่ช่วยในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนได้แตกต่างไปจากสภาพเดิมของครูนะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าการที่เข้ามาสั่งสอนเนี่ยก็จะเป็นไปในลักษณะของการชี้นำให้ชาวบ้านทำตามดังนั้นบทบาทที่ควรจะเป็นก็คือเปลี่ยนจากการชี้นำหรือเปลี่ยนจากการบังคับตรงนั้นมาเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันแทนสถาบันการศึกษานอกชุมชนนักวิชาการและนักวิจัยสามารถช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนได้นะครับได้แก่สถาบันการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนิสิตนักศึกษาในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยต่างๆอาจารย์หรือนักวิชาการก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมในการพัฒนาร่วมกับชาวบ้านและฝ่ายอื่นที่สนใจได้ด้วยเช่นกันการดำเนินภารกิจเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมต่างๆการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมแล้วก็แบบแผนชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนหน่วยงานรัฐมีบทบาทที่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐในการส่งเสริมการพัฒนาการรู้ของชุมชนก็จะมีการให้ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็ใช้วัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่ของราชการเพื่อการจัดเวทีประชุมหรือการฝึกอบรมการให้การสนับสนุนด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้สื่อเพื่อช่วยการพัฒนาการรู้ของชุมชนได้นอกจากนี้การให้กำลังใจหรือการประกาศเกียรติคุณยอมรับผลงานของชาวบ้านก็ถือว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งสำคัญของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชนได้นะครับองค์กรพัฒนาเอกชนการแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมให้กับแต่ละชุมชนจำเป็นต้องอาศัยการทำงานในลักษณะของการยืดหยุ่น
มีความคล่องตัวสูงและพร้อมที่จะปรับแผนการดำเนินการได้อย่างเสมองานในลักษณะนี้จึงเหมาะสมกับนักพัฒนาองค์กรเอกชนมากกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐดังนั้นบทบาทขององค์เอกชนได้แก่การวิเคราะห์ชุมชนการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการกลุ่มในชุมชนในการเรียนรู้ร่วมกันการเชื่อมโยงเครือข่ายการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อสร้างสรรค์ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนให้เป็นกลไกในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต่อไปองค์กรธุรกิจเอกชนเป็นองค์กรที่มีความรู้และทักษะในการจัดทำด้านธุรกิจการค้าและการตลาดการดำเนินธุรกิจมีส่วนช่วยพัฒนาความเข้มแข็งเป็นอย่างมากเพราะว่ากระบวนการรู้ของชุมชนเนี้ยจะทำได้ใน2ลักษณะก็คือการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของชุมชนในการจัดการเชิงธุรกิจการพัฒนาธุรกิจตลาดสำหรับสินค้าของชุมชนต่างๆองค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งของชุมชนจะเกิดขึ้นได้ด้วยความสามัคคีของสมาชิกภายในชุมชนนั่นเองการรวมพลังการร่วมคิดร่วมทำซึ่งทำให้สามารถดำรงรักษาความเป็นชุมชนเอาไว้ได้การสร้างหรือการฟื้นฟูพลังของชุมชนขึ้นมานั้นจะต้องค่อยๆสร้างศรัทธาต่อพลังของกลุ่มขึ้นมาเป็นลำดับจากการลงมือทำด้วยกันเมื่อประสบความสำเร็จก็จะเกิดความศรัทธาที่สูงขึ้นทำให้เกิดการรวมพลังที่จะทำในครั้งต่อๆไปได้อีกด้วยกิจกรรมต่างๆที่ควรทำร่วมกันก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประชุมอย่างสม่ำเสมอการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือมติของการประชุมการใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่องกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้กลุ่มมีการเรียนรู้และสามารถดำรงความเป็นกลุ่มไว้ได้เป็นอย่างดีค่ะอาจารย์แล้ว องค์ประกอบที่สำคัญในการบริหารจัดการจัดเพื่อเสริมกระบวนการเรียนรู้มีอะไรบ้างคะในส่วนขององค์ประกอบที่จะมาช่วยนะครับมันจะมีอยู่2องค์ประกอบใหญ่ๆนะฮะ องค์ประกอบแรกเลยก็คือตัวองค์กรชุมชนนะครับแล้วก็องค์ประกอบที่2ก็จะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ลักษณะของการใช้อำนาจนะฮะมันจะมีอยู่2องค์ประกอบใหญ่ๆซึ่งเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นตัวองค์กรชุมชนแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ในลักษณะของเชิงอำนาจเนี่ยมันจะทำให้ทุกคนเนี่ยมีลักษณะของความเท่ากันมันจะมีความเสมอภาคกันเพราะฉะนั้นไอ้ความเสมอภาคตรงนี้แหละที่ทำให้ชาวบ้านเขาไม่รู้สึกแปลกแยกมันทำให้ชาวบ้านเขารู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ได้ถูกบงการจากข้างนอกนะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นการกระทำที่เราร่วมมือกันจริงๆแล้วพอมันมาร่วมมือกันแล้วก็ระดมทั้งหน่วยงานขององค์กรของเขาแล้วก็ของรัฐด้วยหรือองค์กรที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้ครับมันจะช่วยทำให้มันเป็นลักษณะของการโยงใยที่เป็นเครือข่ายคือเครือข่ายมันจะโตขึ้นนะพรมแดนในการขยายเกี่ยวกับในเรื่องของการช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนที่มันจะดำรงอยู่อย่างยั่งยืนเนี่ยมันจะขยายเติบโตออกไปเพราะฉะนั้นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นแนวระนาบแบบนี้ครับมันจะทำให้ชาวบ้านเขารู้สึกสบายใจแล้วมันก็มีความอุ่นใจในการที่เขาจะขับเคลื่อนร่วมไปกับหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่คนในท้องที่ของเขาได้นะครับซึ่งการดำเนินการเนี่ยมันก็ต้องอาศัยในเรื่องของระยะเวลาเนาะกิจกรรมแบบแผนการปฏิบัติงบประมาณนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องเป็นไปในลักษณะที่สมดุลกันครับการบริหารจัดการประกอบด้วย2กลุ่มดังนี้ 1. การบริหารจัดการสำหรับเครือข่ายหรือระบบความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในชุมชนซึ่งหมายถึงการบริหารการจัดการกระบวนการกลุ่มภายในชุมชน 2. การบริหารจัดการสำหรับเครือข่ายหรือระบบความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่เป็นฝ่ายสนับสนุนของกิจกรรมชุมชนซึ่งจะหมายถึงการบริหารการจัดการเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือและการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆการบริหารจัดการกระบวนการกลุ่มในชุมชนมีความจำเป็นมากนะครับเพราะว่าในส่วนของการบริหารจัดการเนี่ยถ้าไม่มีการดำเนินการในส่วนนี้การขับเคลื่อนจะเป็นไปได้อย่างฝืดเคืองและมันจะมีอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาปะทะนะครับในระหว่างดำเนินการองค์ประกอบหรือว่าวัตถุประสงค์สำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้มันขับเคลื่อนไปได้อย่างมีเสถียรภาพจะมี3ประการด้วยกันนะครับประการที่1ก็คือจะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารการติดต่อสื่อสารมีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าไม่มีการสื่อสารกันเพื่อทำความเข้าใจในกลุ่มแล้วอันนี้จะเป็นปัญหามากๆครับเราจะพบว่าปัญหาที่เกิดจากการไม่สื่อสารกันนั้นมีอยู่มากจากกรณีตัวอย่างหลายกรณีตัวอย่างที่ถ้าได้มีการไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับจะพบในประเด็นที่2ก็คือจะต้องมีในเรื่องของกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมกลุ่มที่ทำเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนไปที่ผ่านมาจากการสื่อสารที่ได้มีการ
ทำความเข้าใจวางแผนออกแบบแนวทางต่างๆที่ทำร่วมกันตรงนั้นนะฮะแล้วก็ดำเนินตามไปกับกิจกรรมตรงนี้นะฮะซึ่งในส่วนกิจกรรมเนี้ยมันจะเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ด้วยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนกับคนที่อยู่ภายนอกชุมชนที่เข้ามาขับเคลื่อนนะครับในส่วนของสุดท้ายเลยประการที่3ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างระบบความสัมพันธ์ในแนวดิ่งซึ่งความสัมพันธ์ในแนวดิ่งเนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มันช่วยยึดโยงกลุ่มเอาไว้นะครับที่จะให้เขาสามารถที่จะขับเคลื่อนไปด้วยกันได้ในลักษณะที่ไม่มีใครรู้สึกว่าเขาเหนือกว่าหรือต่ำกว่าแต่ทุกคนจะดำเนินไปด้วยกันอย่างมีความเท่าเทียมแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็แก้ไขปัญหาร่วมกันได้ต่อไปครับการประสานความร่วมมือและการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆนั้นเป็นการพัฒนากระบวนการรู้ของชุมชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้จะต้องอาศัยการสนับสนุนจากหลายฝ่ายทั้งชุมชนหน่วยงานรัฐองค์กรภาคเอกชนองค์กรธุรกิจและสถาบันการศึกษาหรือสถาบันทางวิชาการการบริหารการจัดการเพื่อประสานความร่วมมือและสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆนอกชุมชนจำเป็นต้องคำนึงถึงเครื่องมือของการบริหารการจัดการบางประการดังนี้นะครับกลไกการประสานความร่วมมือจะต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆด้วยการจัดกิจกรรมร่วมกันที่เปิดโอกาสให้คณะทำงานได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันและประการสุดท้ายก็คือการวางแผนดำเนินการร่วมกันซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันสิ่งที่จำเป็นสำหรับการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอกกับชุมชนซึ่งการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆอาจจะทำได้โดยการดำเนินการเป็นลักษณะของโครงการวิจัยปฏิบัติการกับชุมชนและการร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในลักษณะของการเยี่ยมชมเพื่อเรียนรู้กิจกรรมของชุมชนทรัพยากรการสร้างความยืดหยุ่นคล่องตัวและการใช้ทรัพยากรจากฝ่ายต่างๆอาจทำได้โดยการปรับปรุงกฎระเบียบและเงื่อนไขในการใช้งบประมาณของรัฐการจัดสรรงบประมาณของรัฐในลักษณะของกองทุนสำหรับการพัฒนาในระดับชุมชนท้องถิ่นหรือระดับจังหวัดและการระดมทุนจากสาธารณะเพื่อพัฒนาสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนครับค่ะอาจารย์สุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากแนวคิดเพิ่มเติมค่ะเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนอีกสักเล็กน้อยค่ะในส่วนสุดท้ายเนี่ยนะครับที่จะฝากไว้เกี่ยวกับหัวข้อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเนี่ยนะฮะเราพบว่าสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่มันจะขาดไม่ได้แล้วก็มันจะขับเคลื่อนไปไม่ได้เลยในเรื่องของการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับชุมชนเนี่ยค่ะก็คือการที่คนในชุมชนเนี่ยจะต้องมีความเต็มใจอ่ะคือเขาต้องเต็มใจที่เขาจะเปิดรับแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่จากการที่หน่วยงานต่างๆนำเข้ามาหรือจากการที่เขาเปิดใจแล้วก็ยอมรับว่ามันมีปัญหาอยู่นะในชุมชนเนี่ยมันยังไม่มีความมันยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่ามันมีปัญหาแล้วเราลงไป finding ด้วยกันนะฮะไปสำรวจไปจัดกระทำกับไอ้ตัวข้อมูลต่างๆที่มีในชุมชนด้วยกันในเป็นส่วนของคนในชุมชนด้วยกันเองแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะทำให้ชุมชนเนี่ยเข้มแข็งขึ้นเราก็มันเป็นการที่เขาเรียกว่าระเบิดจากภายในอะระเบิดจากภายในก็คือหมายถึงว่ามันเป็นการริเริ่มมาจากคนในชุมชนเองจริงๆไม่ได้หมายความว่าใครที่มาบอกว่าเธอมีปัญหาหรืออะไรแต่ว่าเราเรียนรู้ว่าเราอยากจะเข้ามาแก้แล้วเราเรียนรู้ว่ามันยังไม่พร้อมมันยังไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยครับนะฮะสิ่งหนึ่งก็คือว่ามันจะขาดไม่ได้เลยก็คือสองแนวคิดใหญ่ๆแนวคิดแรกก็คือมันจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบที่มาจากภายในภายในตรงนี้ก็คือหมายถึงคนในชุมชนชาวบ้านองค์กรชุมชนต้องมีส่วนในการขับเคลื่อนประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกนะครับหน่วยงานภายนอกตรงนี้ก็คือที่เราพูดกันมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเอกชนนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะทำให้เครือข่ายมันโตมากขึ้นแล้วก็มันจะช่วยพัฒนาได้ดีมากกว่าที่ชาวบ้านเขาจะทำด้วยตัวเองครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ดร.ชัยรัตน์โตศิลานะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของฝ่ายต่างๆนะคะในการสนับสนุนและก็พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ